ีฬาเวกบอร์ดจริงๆมันเกิดขึ้นมาจากการผสมระหว่างหลายๆกีฬาเข้าด้วยกันนะฮะเช่นสกีน้ำกับสโนว์บอร์ดหลายๆอย่างรวมกันแล้วมันก็เลยแตกออกมาเป็นอุปกรณ์บอร์ดชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเวกบอร์ดแล้วตอนหลังพอคนเล่นกันเยอะๆนิยมมากๆก็เลยเป็นกีฬาเวกบอร์ดของมันเลยครับกีฬาเวกบอร์ดมีในประเทศไทยมาประมาณเกิน20ปีแล้วครับแต่ว่าสมัยก่อนน่ะคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วก็เวกบอร์ดจะรวมอยู่กับสกีน้ำถ้าคนพูดถึงก็คือเป็นสกีน้ำอย่างหนึ่งคนจะไม่เรียกเวกบอร์ดแต่ตอนหลังพอนิยมมากขึ้นคนก็เลยเรียกออกมาเป็นเวกบอร์ดจริงๆตัวผมเองเล่นเวกบอร์ดประมาณ20กว่าปีแล้วเหมือนกันนะฮะเล่นมาตั้งแต่ตอนอายุประมาณ14เพราะว่าบังเอิญมีสถานที่เล่นบึงนึงอยู่ใกล้บ้านครับอยู่ทางฝั่งทนแล้วมันใกล้บ้านพอดีคุณพ่อคุณแม่เห็นก็เลยพาไปลองเล่นดูเสน่ห์ของเวกบอร์ดมันอยู่ในตัวกีฬามันอยู่แล้วนะฮะซึ่งตัวกีฬาเนี้ยมันมีความท้าทายมีความ aggressive แล้วก็มีความสดชื่นในตัวมันแล้วมันก็บังเอิญมันเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราด้วยเวลาคนมาเล่นแล้วก็มันมีความสดชื่นความมันเวลาเล่นไปเราก็จะชอบก็เหมือนผมก็เล่นแล้วสดชื่นด้วยสนุกด้วยเราเล่นมันได้เจอเพื่อนใหม่ๆเป็นกลุ่มเนี้ยผมก็เลยเล่นแล้วชอบก็เลยเล่นมาตลอดที่จริงลงมาเรื่อยๆเลยครับตั้งแต่เริ่มเล่นปีแรกก็ลงแข่งเลยถ้าจะถามว่ากี่ครั้งแล้วอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าก็มีงานแข่งขันหลายๆงานครับที่แข่งแล้วประทับใจแข่งแล้วอะไรหลายๆงานท่านแรกๆก็คือเราเริ่มแข่งในประเทศก่อนก็จะมีหลายๆงานที่เราแข่งแล้วเราได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้แบบมาเพื่อนที่อยู่ในเลเวลเดียวกันแล้วมาเจอกันเนี่ยก็ประทับใจแต่ที่ประทับใจมากๆก็อาจจะมีบางงานอย่างเช่นงานชิงแชมป์เอเชีย2009อะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ผมได้ที่1ก็เลยชอบงานนี้แต่จริงๆก็ชอบทุกงานครับงานแข่งสิ่งที่อยากจะทำเกี่ยวกับเวกบอร์ดนะฮะตอนแรกผมก็เล่นด้วยแบบด้วยความชอบนะที่อยากเล่นแล้วพอผมเล่นมาเรื่อยๆมันก็มีเพื่อนมีกลุ่มพอตอนหลังผมเล่นมาถึงจุดนึงผมก็อยากจะทำให้กีฬามันโตขึ้นหนึ่งเลยก็สร้างสถานที่ที่มาตรฐานที่สามารถทำให้นักกีฬาไทยได้มีที่ที่เล่นที่แบบท้าทายชาเลนจ์มากขึ้นมันแล้วมันก็จะทำให้กีฬามันโตขึ้นแล้วก็กีฬาสร้างมาตรฐานให้กีฬาถ้ามาตรฐานกีฬาก็คือเราทำกีฬาให้ปลอดภัยมากขึ้นเวกบอร์ดจริงๆไม่ใช่กีฬาที่อันตรายแต่ว่าก็อยู่ที่เลเวลการเล่นยิ่งเลเวลสูงก็จะมีความผาดโผนมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะฮะแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมก็จัดเรื่องอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตอนนี้ก็คือมีบังคับถ้าคุณไม่ใส่ก็อาจจะไม่อยากให้ลงไปเล่นพวกนี้ฮะทำให้กีฬามันปลอดภัยมากขึ้นและทำให้กีฬามันเป็นกีฬาทำให้คนได้เข้ามาสัมผัสง่ายขึ้นเข้ามาเพื่อออกกำลังกายก็ได้ไม่ต้องเข้ามาเพื่อเล่นผาดโผนอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับทำให้คนสัมผัสมากขึ้นรู้จักมากขึ้น